ผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับในการสั่งซื้อสินค้าผ่านช็อปจีนิกแล้วได้เงินคืนได้ยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะมีแอปแบบนี้นะครับเราก็สมัครสมาชิกนะครับโดยโหลดลิงก์ฟรีนะครับใครจะโหลดฟรีมาใช้ฟรีก็ได้ถ้ายังไม่มั่นใจก็ใช้ฟรีไปก่อนถ้ามั่นใจว่าจะทำธุรกิจนะครับค่อยอัปเกรดนะครับก็คืออัปเกรดตรงนี้นะสีทองทองเนี่ยตรงนี้นะครับสีทองที่เขียนว่าอัปเกรดนะถ้าท่านอัปเกรดเป็นพาร์ทเนอร์ท่านจะได้ลิงก์แนะนำนะครับนี่ก็เอาลิงก์นี้ไปเชิญเพื่อนมาใช้แอปนี้นะครับท่านก็จะได้สิทธิ์นะครับรับรายได้1ชั้นลึกนะครับตำแหน่งพาร์ทเนอร์ถ้าตำแหน่งโฟลเดอร์ก็ได้5ชั้นลึกลงไปนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าโหลดฟรีนะครับใช้ฟรีในตำแหน่งยูเซอร์นะครับไม่ได้บังคับให้อัปเกรดนะครับอันนี้สำหรับคนที่ตัดสินใจแล้วเท่านั้นนะครับยอมรับเงื่อนไขแล้วเท่านั้นนะสิ่งที่ท่านจะได้จากแอปนี้นะครับมีมากมายนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์นี่ครับนี่มีโค้ดส่วนลดให้กดเราก็กดเลยนะครับเขามีโปรโมชั่นอะไรเราก็เลือกไว้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ต AS นะครับไม่ว่าจะเป็น AS มือถือและ AS Fiber นะครับถามว่ามีแค่นี้เหรอไม่มีแค่นี้นะครับยังมีอีกเยอะเพียบนะเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เฉพาะ Lazada นะเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนแล้วก็ได้นะครับเช็คเบี้ยต่อประกันรถยนต์นะครับกับ Insure Friend นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับคนซื้อได้ 3% เจนหนึ่งได้ 2% นะครับคนซื้อก็หมายถึงเรานะครับเราที่ใช้แอปนี้อยู่แล้วเราซื้อประกันรถยนต์นะครับเราก็จะได้ 3% นะนี่ส่วนเจนหนึ่งนะสมมติว่าเราเป็นผู้แนะนำแล้วลูกทีมเราอยู่ในชั้นที่1เขาซื้อประกันเราได้ 2% นะนี่ครับดูเงื่อนไขก่อนนะครับแล้วก็ Continue to App มันก็จะให้คีย์แบบฟอร์มลงใน Google Form นะครับนี่พอคีย์เสร็จปุ๊บก็ส่งข้อความนะครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทติดต่อกลับมานะครับแล้วเราก็จะซื้อขายประกันรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยเบ็ดเสร็จสิ้นนะครับถ้าตกลงกันเรียบร้อยก็ได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขบริษัทนะครับแล้วก็ประกันสุขภาพลองเข้าไปดูจำนวนคะแนนนี้ไม่รวมการผ่อนนะครับเงื่อนไขก็คือเปอร์เซ็นต์การคืนเงินอาจมีการปรับข้อกำหนดของร้านในภายหลังบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับอันนี้เขาจะปรับเงื่อนไขในภายหลังก็สามารถทำได้นะครับ Continue F นะเหมือนกันอันนี้ก็กรอกแบบฟอร์มนะทางบริษัทจะติดต่อกลับมานะครับแล้วเราก็ค่อยเจรจากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ Safari World นะครับคลิกเข้าไปดูก่อนเจอกันเร็วๆนี้ก็แสดงว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดีลกันอยู่อาจจะเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะอยู่ในเงื่อนไขนะครับอาจจะยังอยู่ในการปรับปรุงข้อมูลให้อัปเดตล่าสุดนะครับให้พร้อมใช้งานได้ในส่วนร้านค้าข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น Line Manสายการบินวัตสันนะครับ Shopee Lazada Top JD Central Nike นะครับ King Power B2S Convi Central Online นะครับ Adidas นะครับ Office Mate นะครับ Super Sport นะครับ AIS 9 in C8 Book True Shopping Big C Shop 24ชั่วโมงนะครับส่วนรายการที่จะมาเร็วๆนี้ก็มี Agoda กับ Power Buy นะครับแล้วก็แคตตาล็อก24ชั่วโมงเห็นไหมครับนี่บริษัทใหญ่ๆแบรนด์ดังๆนะครับเข้ามาอยู่ในพาร์ทเนอร์
เข้ามาอยู่ในโครงการเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับนะครับสะดวกสบายมากอ่ะอีกอันหนึ่งที่ขอแนะนำนะครับจ่ายบินต่างๆนะครับรวมอยู่ในนี้นะเดี๋ยวพามาทัวร์ขั้นตอนการจ่ายก็คือเราเข้ามาใน Shopee นะครับมันจะมีเมนูจ่ายบินเติมเงินนะครับเติมเกมอะไรพวกเนี้ยตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับรายละเอียดแล้วก็รายการที่ร่วมกับช็อปจินิกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับสมมติว่าเราเติมเงินตรงนี้เห็นไหมครับเติมเงินตรงนี้ก็ได้นี่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็ได้นะครับบัตรเติมเงินนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เอาไปเติมเกมนะครับบินค่าน้ำค่าไฟนะในนี้ก็มีเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงนี่อสังหาริมทรัพย์ในนี้ก็มีการศึกษานะครับเยอะเลยอ่ะนี่การศึกษาใหม่เห็นไหมครับระบบมหาลัยมันรวมกันอยู่ในนี้หมดเลยนะบินอื่นๆมิสทีนโคเวนะครับนี่อยากดูประกันให้ดูประกันชีวิตนะครับนี่มีบริษัทอะไรบ้างนะครับปกติท่านไปจ่ายที่อื่นท่านจะไม่มีเงินคืนแม้แต่บาทเดียวนะแต่ถ้ามาจ่ายที่นี่นะมีเงินคืนนะครับขอบอกเติมเกมก็มีส่วนลดนะครับฟรีไฟล์นี่ฟรีไฟล์จะเติมแบบไหนจะเอาคูปองอะไรนะครับ ROV โอ้ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ Major Cineplexดูหนังก็ได้ตังคืนนะครับขอบอกฟรีไฟล์ ROV เติมเกม SF Cinema Shopee Pay ใกล้ตัวนะครับแล้วก็ e-voucher ที่พักรถโดยสารเที่ยวบินนี่ที่พักอยากดูที่พักมีอะไรบ้างอันนี้เขาเป็นระบุต้องระบุข้อมูลเข้าไปนะรถโดยสารก็เหมือนกันก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับจุดเริ่มต้นปลายทางแล้วก็เด็กหรือผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จองตั๋วสายการบินมีเริ่มต้นกับปลายทางนะโหประโยชน์มันเยอะแยะเลยนะถ้าเราใช้ประโยชน์จริงๆกับสิ่งเหล่านี้มันก็ได้เงินคืนเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยถ้าเราไปแนะนำเพื่อนๆเราก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาสั่งสินค้าให้ดูเป็นตัวอย่าง2รายการนะครับ Lazada เดี๋ยวเราจะสั่ง Lazada นะแต่ให้ดูคะแนนก่อนเพราะว่าเราจะได้จำได้ว่าคะแนนเรามีถึงเท่าไหร่นะแถวซ้ายสุดคะแนนที่ถอนได้มี100นะครับคะแนนรอดำเนินการ450นะครับส่วนข้างล่างเนี้ยล่าสุดวันที่8กุมภามี9คะแนนแล้วก็253แล้วก็77แล้วก็112นะครับสเปเชียลโบนัส100นะครับมีแค่นี้นะจำไว้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำรายการซื้อสินค้าเริ่มต้นก็มาที่หน้านี้นะครับเลือกร้านค้านะครับข้างล่างแล้วก็เลือก Lazada ตรงนี้ผมจะไม่ชี้นะเพราะว่าผมพูดไปแล้วนะครับให้ดูตามที่ผมพูดก็ได้ถ้ามาหน้านี้เจอแบบนี้นะครับให้ถอยหลัง1ครั้งมุมบนด้านซ้ายนะครับมีลูกศรชี้อยู่กับหลังสินค้าอยู่ในเนี้ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเลือกไว้แล้วนะครับเราก็มาที่รถเข็นชี้ให้ดูก็ได้ไม้ชี้เราหายไปไหนไม่รู้เอาไม่เป็นไรไม่ต้องชี้ก็ได้ตอนนี้เรากำลังบันทึกอยู่บันทึกหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ดูนั่นแหละนะครับจะได้ทำเป็นนะเรามาที่ Lazada แล้วนะ
ถอยหลังอีกรอบเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับทุกคนมาที่ร้านค้านะตรงนี้แล้วก็ที่ Lazada Continue to F ก็คือกดต่อไปนั่นแหละนะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้มานะครับอันไหนมีส่วนลดกดไว้เลยนะครับพอเราถ้าตอนการจ่ายเงินปุ๊บมันจะลดให้โอเคเราเลือกไว้แล้วเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับข้างล่างด้านล่างจะมีเมนูนะครับฟีดข้อความรถเข็นนะครับให้เรามาที่รถเข็นในรถเข็นเนี่ยเราจะเลือกไว้อยู่2รายการก็คืออันนี้กับโคมไฟนะนี่โคมไฟ2รายการนะครับ510บาทเราก็มาเลือกชำระเงินนะครับด้านล่างขวามือนะอันนี้คือรายการที่เราเลือกมาที่รถเข็นใหม่นะเลือกที่ชำระเงินนะครับด้านล่างขวามือเขียนว่าชำระเงิน2ก็คือ2ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้ข้างบนจะมีบอกว่าที่อยู่ที่เราบอกให้เขาจัดส่งนะครับแล้วก็รายการสินค้ามีอยู่2รายการนะครับมันมีค่าส่งด้วย36บาทรายการที่1รายการที่2มีค่าส่งด้วย44บาทนะครับเราจะเลือกจ่ายเก็บเงินปลายทางนะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็น179ไหมข้างล่าง179จะมีวิธีชำระเงินทั้งหมดตรงนี้นะครับนี่ปกติผมเคยจ่ายตัวอย่างที่แล้วนะครับวิธีชำระซื้อโซลาร์เซลล์ผมจะผ่านจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตนะครับวันนี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นเก็บเงินปลายทางนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างนับจากล่างขึ้นมารายการที่3นะครับชำระเงินปลายทางนี่ท่านสามารถชำระเงินกับพนักงานนะครับเขาจะเขียนว่าชำระเงินกับพนักงานแล้วล่างสุดจะเขียนว่ายืนยันการเลือกยืนยันนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูชำระเงินปลายทางขึ้นมาแล้วก็บัตรเครดิตนะครับตอนนี้เราอยู่ในการชำระเงินปลายทางเรากดสั่งซื้อครับยอดเงิน570แค่นี้ครับเรียบร้อยมันจะบอกว่าให้คอนเฟิร์มออเดอร์นะครับวิธีคอนเฟิร์มออเดอร์ก็คือเดี๋ยวเล่นเกมก่อนแป๊บนึงไลค์คิวอาร์โค้ดแชร์ให้เพื่อนอันนี้ถ้าใครมีเวลาก็ไปแชร์ให้เพื่อนนะครับก็จะมีรับคูปอง100บาทนะมุมบนด้านขวานะครับจะเห็นตัวเลขแล้วก็ขีด3ขีดอยู่นะครับเราคลิกขึ้นมาจะมีข้อความมีจุดสีแดงๆอยู่นี่ครับแล้วก็มาที่มุมบนด้านซ้ายจะมีคำว่าแชทแล้วก็คำสั่งซื้อนะครับให้มาที่คำสั่งซื้อนะมันจะมีสินค้าที่เขาส่งให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากได้พอยต์เพิ่มนะครับก็มารีวิวนะครับถ่ายรูปมารีวิวแล้วก็ให้5ดาวให้คะแนนนะครับตามความเป็นจริงกันแหละนะแล้วก็ดูคำว่าแชทนะครับตัวนี้จะมีอันบนนะครับที่มีตัวสีแดงๆอยู่ลองคลิกดูก็ได้เนี่ยนะครับก็คือการคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับกดยืนยันเรียบร้อยครับทางนู้นเขาก็จะได้รับข้อมูลเราแล้วเขาก็จะเตรียมสินค้าส่งให้เรานะครับเมื่อกี้เราสั่งไป2อันนะครับสั่งไป2อัน2รายการไม่ใช่2อัน2รายการแต่ทำไมมันให้คอนเฟิร์มแค่อันเดียวไปหน้าแรกก็ได้ครับไปหน้าแรกแล้วก็ไปที่ wallet จึ๊บอ
เคเรามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่บัญชีด้านล่างขวามือนะครับจะมีคำว่าบัญชีอยู่นะครับแล้วก็มาที่รถนะครับระหว่างการส่งนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เราสั่งแล้วก็อยู่ในระหว่างการจัดส่งนะครับนี่ครับต่องรายการขึ้นมาแล้วนี่แหละครับวันที่15ถึง17แล้วก็16ถึง17โอเคตามนี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้เราก็รอสินค้าที่บ้านแล้วก็รอจ่ายเงินนะครับแล้วก็มาที่ช็อปจีนิกมาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็มาที่ร้านค้านะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับยังเหมือนเดิมนะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ดูนะครับอาจจะเอามาใส่หน้าปกวิดีโอนะครับเพราะว่าอันนี้มันถ่ายทำเสร็จแล้วเราก็จะอัพขึ้นแต่ว่าไอ้คะแนนอ่ะมันจะมาทีหลังนะครับบางที่เขากำหนดไว้คือ72ชั่วโมงแต่บางรายการมันอาจจะมาก่อน1วันหรือ2วันนี่แหละเดี๋ยวผมจะทำเป็นปกแล้วก็มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือสนใจสมัครก็สามารถกดสมัครที่ใต้วิดีโอนี้หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่าง QR Code นะครับก็คือตัวนี้เราสแกน QR Code ตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดที่ใต้วิดีโอนะครับผมจะคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปวางไว้นะครับวิธีคีย์สมัครก็คือนะครับเมื่อท่านสแกน QR Code หรือว่ากดที่ลิงก์สมัครนะครับโหลดฟรีนั่นแหละครับใครอยากรู้ก็โหลดฟรีใช้ดูก่อนถ้าชอบก็สมัครอัปเกรดถ้าไม่ชอบก็ปฏิเสธได้ครับเราไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความพอใจของท่านนะครับเมื่อท่านคลิกลิงก์นะครับก็จะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ท่านพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็ Line ID นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเบอร์โทรนี้ต้องใส่นะครับสำคัญเพราะว่ามันจะส่ง OTP กลับมายังมือถือเรานะครับเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าเป็นเราสมัครจริงๆนะครับแล้วก็รหัสผ่านอันนี้ตั้งเองนะครับตั้งเองนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมยืนยันรหัสนะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับก็จะมี OTP ส่งมาก็เอา OTP มาใส่แล้วก็มันจะแนะนำให้โหลดแอปนะครับหรือถ้าใครไม่อยากโหลดผ่านตรงนี้ก็โหลดผ่าน Play Store หรือว่า App Store ก็ได้นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่า Shop GenieHOP นะครับ Shop Genic นะครับนี่ถ้าใครโหลดแล้วมันจะขึ้นเปิดถ้าใครยังไม่โหลดก็ติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บท่านดูรีวิวก็ได้นะครับอันนี้จะมีคนรีวิวไว้อยู่นะแอปพวกนี้ถ้าเกิดไม่ปลอดภัยหรือว่าเป็นแอปหลอกลวงเนี่ยทาง Google Play Store กับ App Store เขาจะสั่งลบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแอปนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ